ประเด็นเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะดูเรื่องที่พูดกันมาพักใหญ่นะคะเรื่องของการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินของนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะล่าสุดนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบแล้วนะคะผู้ที่มาทางอากาศยานเนี่ยนะคะมาทางอากาศก็คือเก็บคนละ300บาทค่ะส่วนถ้ามาทางบกเก็บ150บาทคาดว่าจะเริ่มได้1มิถุนายนนี้ค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือที่เราเรียกกันว่าค่าเหยียบแผ่นดินนี่แหละค่ะกำหนดค่าธรรมเนียม300บาทต่อคนต่อครั้งสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางอากาศและ150บาทต่อคนต่อครั้งสำหรับผู้เดินทางเข้าช่องทางบกและทางน้ำแต่จะยกเว้นการจัดเก็บสำหรับผู้ที่มีหนังสือเดินทางทางการทูตกงสุลหรือว่าการปฏิบัติราชการผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศไทยหรือหนังสืออนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะตามที่กระทรวงแรงงานกำหนดผู้โดยสารผ่านทารกและเด็กอายุไม่เกิน2ปีและบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกำหนดไว้ค่ะซึ่งค่าเหยียบแผ่นดินก็จะนำมาใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการดูแลกรณีเกิดอุบัติเหตุค่ะจะพบว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรกที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้นะคะปัจจุบันก็จะมีกว่า40ประเทศทั่วโลกแต่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกนะคะที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้วมีสวัสดิการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวนั่นก็คือจะให้ผ่านทางประกันอุบัติเหตุการเสียชีวิตแล้วก็การส่งศพกลับประเทศเพื่อดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะนอกจากนี้เงินจากการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินก็จะถูกนำไปใช้เรื่องการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมในการท่องเที่ยวนำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวรวมทั้งการประกันภัยเป็นต้นนะคะโดยจะมีผลหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา90วันคาดว่าจะเริ่มเก็บได้วันที่1มิถุนายนนี้ค่ะ